สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาประดิษฐ์ตู้กดน้ำกันนะคะเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าน้ำฝาขวดน้ำไปเจาะรูสองข้างค่ะหลังจากที่เราเจาะฝาขวดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำหลอดทั้งสองหลอดมาใส่รูทั้งสองข้างเลยนะคะหลังจากที่เราเจาะฝารูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำกรรไกรมาตัดขอบฝาค่ะเสร็จแล้วก็นำหลอดมาใส่ค่ะแล้วก็นำกาวมาทาเสร็จแล้วก็นำหลอดมาใส่ค่ะแล้วก็นำกาวมาทานำขวดมานะคะเอาเฉพาะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็นำมาใส่ในหลอดแล้วก็ทากาวค่ะนำกระดาษของเรานะคะมาเจาะรูสองรูสำหรับหลอดแล้วก็ฝาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำอันนี้มาใส่เข้าไปในรูแล้วก็ทากาวรอบๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็นำฝาขวดมาปิดตรงนี้นะคะแล้วก็นำกระดาษที่เราเตรียมมาติดกาวเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะนำกระดาษ 9x9 มาตัดรูตรงกลางเพื่อให้ฝาขวดเข้าได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนำมาประกอบกันค่ะแล้วก็ทากาวนะคะเพื่อให้ติดแน่นขึ้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันเลยดีกว่าเสร็จแล้วนะคะนำของมาตกแต่งกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลย